ช้อนใบไปแล้วมันแตกแล้วไงแตกเป็นตัวแล้วนี่มันช้อนใบแล้วนี่มะนาวยังต้องดูแลตัดแต่งกิ่งเพื่อให้เติบโตและให้ผลผลิตที่ดีเช่นเดียวกับการให้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วไม่ต้องเผชิญโชคอย่างไร้จุดหมายพ่อแม่ก็จำเป็นต้องวางรากฐานชีวิตที่ดีให้แก่ลูกๆครอบครัวที่มีลูกหลายคนอาจมีเพียงไม่กี่คนหรือเพียงคนเดียวที่จะได้รับโอกาสนั้นเด็กหญิงบุญมาเดชอุ้มเกิดเมื่อวันอังคารที่2กรกฎาคม2500ที่หมู่บ้านโนนไร่ตำบลหนองหลุมอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเป็นบุตรของนายพุทธเดชอุ้มนางหยดเดชอุ้มนามสกุลเดิมคือสิงห์หล่อพ่อแม่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาเด็กหญิงบุญมาเป็นลูกคนที่5จากพี่น้องทั้งหมด7คนแม้อายุจะเลยเกณฑ์ภาคบังคับไปบ้างบุญมาเข้าเรียนชั้นประถมปีที่1ที่โรงเรียนวัดกลางวงมณีบ้านห้วยห้างเมื่ออายุย่างเข้า8ปีจนกระทั่งจบชั้นประถมศึกษาปีที่7เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่โรงเรียนสามงามชนุปถัมภ์ตำบลบ้านไร่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรขณะนั้นคือปี2514ด้วยระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนเป็นระยะทางที่ห่างไกลค่อนข้างมากเด็กหญิงบุญมาและเพื่อนๆขี่จักรยานไปโรงเรียนพร้อมกันเป็นขบวนจากบ้านถึงโรงเรียนระยะทางประมาณ15กิโลเมตรทุกวันบนถนนดินที่ไม่สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้บุญมาเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เมื่อปี2516กระทรวงศึกษาธิการยังขาดแคลนครูเป็นจำนวนมากเธอและเพื่อนๆจึงไปสมัครเรียนเป็นครูหลักสูตรประกาศนียบัตรการศึกษาหรือปกศต้นภาคค่ำที่วิทยาลัยครูนครสวรรค์เป็นเวลา2ปีและช่วงเวลาที่ว่างเว้นเธอต้องออกไปทำงานรับจ้างเพื่อหาเงินเรียนต่อในระดับปกศสูงวิชาเอกสังคมภาคกลางวัน2ปีจนกระทั่งจบเมื่อปี2522นางสาวบุญมาตั้งใจจะต้องสอบบรรจุครูให้ได้เธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากระบุโรงเรียนใกล้บ้านเพียงแห่งเดียวซึ่งรับครูใหม่เพียงคนเดียวรีบเอ่ยคำว่าทำไม่ได้ถ้าในหัวใจของเรามีคำว่าที่ใดนี้เด็กเธอต้องสอบแข่งขันกับคู่แข่งอีก20คนแต่เพราะความตั้งใจมุ่งมั่นเตรียมตัวเป็นอย่างดีนางสาวบุญมาก็สามารถสอบบรรจุได้เป็นครูที่โรงเรียนบ้านสะบอระเพ็ดตำบลหนองหลุมอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรต่อมาปี2524เธอได้ย้ายไปสอนที่โรงเรียนบ้านโนนป่าแดงครูบุญมาสอนอยู่ที่นั่นได้2ปีไม่ได้หยุดนิ่งกับการใฝ่หาความรู้เธอใช้เวลาที่มีอยู่ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจนจบการศึกษาบัณฑิตวิชาเอกการประถมศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทำให้อาชีพครูของเธอบรรลุถึงจุดสมบูรณ์และเพียงพอตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้สุโขทัยธรรมาธิราชครูบุญมาเป็นผู้มีอัธยาศัยดีคุยเก่งมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีเพื่อนรักมากมาย
เป็นที่หมายปองของครูหนุ่มในเวลานั้นเธอสอนที่โรงเรียนบ้านโนนป่าแดงแค่2ปีลูกแห่งความรักเสน่หาสร้างความผันผวนให้แก่ชีวิตเธออยู่ระยะหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอพยุหคีรีเมื่อปี2526เพื่อไปอยู่กับสามีที่จังหวัดนครสวรรค์แต่เป็นการย้ายข้ามจังหวัดจึงไม่อาจเลือกโรงเรียนได้ตามที่ต้องการเธอได้รับคำสั่งย้ายไปสอนที่โรงเรียนบ้านหนองศาลาอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทซึ่งอยู่ห่างไกลจากบ้านการเดินทางยากลำบากและโจรผู้ร้ายค่อนข้างชุกชุมเมื่อมีโอกาสครูบุญมาจึงขอย้ายที่ทำงานเพื่อให้มาอยู่ใกล้บ้านสามีให้มากที่สุดและเธอก็ใช้สิทธินั้นตลอดมาระยะเวลา5ปีครูบุญมาขอย้ายโรงเรียน4ครั้งทุกแห่งที่เธอไปสอนก็ยังอยู่ในเขตจังหวัดชัยนาทจนกระทั่งปี2547เธอก็ประสบความสำเร็จได้ย้ายไปสอนที่โรงเรียนใกล้บ้านสมความตั้งใจคือโรงเรียนอนุบาลพยุหคีรีหรือโรงเรียนวัดพระปางเหลืองและสอนอยู่ที่นั่นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็สอนนาฏศิลป์หนูสอนหนูรำตั้งแต่เด็กๆเลยจนถึงทุกวันนี้ก็ยังสอนอยู่รู้สึกใจหายค่ะเพราะว่าเหมือนขาดคุณครูที่ดีอ่ะของโรงเรียนเนี้ยเหมือนขาดไปเลยเก่งที่ดีมีสอนเราทุกคนอยากบอกว่าคุณครูเขาจะแบบว่าจะให้วอร์มก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ดุคนที่แบบว่ารำไม่อ่อนช้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเขาออกไปแล้วขอให้เขามาสอนรำอีกครั้งนึงเคารพเธอจึงบูชาชอบที่เขาชอบเล่าเรื่องตลกเวลาเรียนก็จะหัวเราะไปตลอดหัวเราะก่อนเรียนทุกครั้งพูดคุยเรื่องตลกขำๆครูมาสิตีนักเรียนตีจะเด็กที่ดื้อแบบเด็กที่ไม่เอาหนังสืออะไรมาสักอย่างอะไรพวกเนี้ยอยากให้ครูมาสอนอีกรักครูไหมรักรักขนาดไหนมากเราทุกคนอยากบอกเขาดีค่ะดีมากขอบคุณคุณครูมากค่ะที่ช่วยเหลือทางโรงเรียนทุกอย่างฝากบอกคุณครูว่าหลังเกษียณแล้วให้สอนต่อได้ไหมคะรักแล้วก็นับถือเหมือนพี่คนหนึ่งเลยนะคะส่วนในเรื่องของการทำงานเนี่ยก็ยอมรับในการทำงานว่าพี่เขาเป็นคนเก่งครูที่มีอายุเยอะแล้วบางทีความสามารถอาจจะยัง
ไม่น่าที่จะทำได้แต่เขาก็ทำได้จนเราแบบทึ่งในความสามารถเขาจริงๆชื่นชมเขามากเลยค่ะเขาแบบโอเคเลยสำหรับหนูนะสำหรับเราเป็นครูรุ่นใหม่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ต่างเรื่องต่างๆจากครูเขาได้เยอะมากอย่างเช่นกิจกรรมบางกิจกรรมครูเขาไม่เกี่ยงเลยที่จะรับผิดชอบเขาทำทุกอย่างจริงครูมาก็ยังมีจิตน้ำใจจิตอาสาที่จะสอนต่ออีก1ปีก็ขอบคุณมากครูบุญมาเป็นครูตัวอย่างที่ดีรับผิดชอบต่อวิชาชีพเป็นครูที่เอาภาระในการสอนอย่างไม่พร่องทั้งงานสอนงานวิชาการงานชุมชนโรงเรียนใกล้บ้านก็มีการลุกไม่ได้ครูก็ลงข้างล่างเรื่อยไปเรื่อยมาเรื่อยตามโต๊ะเป็นเฉลื่อยไปมาเรื่อยไปหาเพื่อนอีกแล้วไปแย่เพื่อนแล้วก็มัวสอนอยู่เพื่อนก็เรียกแม่ครูค้าไอ้บ้าแกล้งอะไรอย่างเงี้ยเอาอีกแล้วดูปวนปวนห้องมากตอนแล้วเขาไม่เรียนอะไรได้เลยซ้ำชั้นแล้วเนี่ยดีขึ้นแล้วมีโอกาสที่จะหายได้ขอบคุณครูบุญมาสมชัยมีความรู้สึกประทับใจเป็นบุคคลที่เสียสละทุ่มเทในการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่1มาตลอดเป็นบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นวางพื้นฐานเรื่องของการอ่านออกเขียนได้ให้กับโรงเรียนอนุบาลพยุหคิรีเป็นอย่างดียิ่งท่านจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องของหัวหน้าวิชาการของโรงเรียนท่านก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนางานวิชาการในภาพรวมของโรงเรียนได้อย่างต่อเนื่องและมีผลงานที่เป็นอย่างหลากหลายงานของหมู่บ้านของเทศบาลของโรงเรียนท่านก็จะนำนักเรียนไปร่วมแสดงในงานต่างๆในกรณีผมไปราชการท่านก็จะรักษาการในตำแหน่งให้กับทางโรงเรียนช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรืออะไรเนี่ยแกจะทุ่มเทให้กับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีหลังจากท่านเกษียณที่30กันยาแล้วเนี่ยท่านจะอยู่ช่วยสอนอยู่อีก1ภาคเรียนไม่ได้คิดเรื่องของเงินเดือนค่าจ้างใดๆทั้งสิ้นด้านวิชาการครูบุญมาได้รับเชิญเป็นวิทยากรไปบรรยายทั้งในระดับจังหวัดภาคและระดับประเทศเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ที่สะสมมาเป็นบทเรียนแก่เพื่อนครูและผู้สนใจครูบุญมาอยู่ร่วมชีวิตกับสามีอาจารย์วสันต์โฉมชัยมีบุตรด้วยกัน2คนคนแรกนางสาวชนิการโฉมชัยรับราชการครูโรงเรียนบ้านหนองกลอยอำเภอพยุหคิรีจังหวัดนครสวรรค์และบุตรชายนายวีรศักดิ์โฉมชัยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีวันที่งดงามแม่เป็นคนที่ทำทุกอย่าง
ดูแลลูกอย่างดีครับแม่เป็นแบบอย่างให้ลูกครับสอนลูกทำให้ผมเป็นคนดีนะครับก็รักแม่ก็อยากให้แม่มีสุขภาพดีๆแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเกษียณแล้วแม่ก็จะเข้าสวนไม่อยากให้แม่ไปแบบร้อนๆกลัวจะเป็นอะไรไปเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับเป็นคนที่สู้ชีวิตเพราะว่าถ้ามีความรู้ก็สามารถที่จะเพิ่มระดับของเราขึ้นมาได้ทำให้เราตั้งใจเรียนแล้วก็มีทุกวันนี้ครับแม่นะคะก็เป็นเหมือนเป็นต้นแบบอะค่ะก็หลายๆอย่างก็ในการทำงานในการใช้ชีวิตด้วยก็สบายแล้วค่ะก็น้องก็ใกล้แล้วก็ใกล้จบแล้วหนูก็จบแล้วก็ต่อไปนี้ก็ไม่ต้องมีภาระหนักอะไรแล้วค่ะช่วงนี้ก็จะเกษียณแล้วนะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่ได้สอนเด็กแล้วก็ขอให้สบายใจขึ้นค่ะก็รักแม่ค่ะเพราะว่ามะนาวมีหนาวครูบุญมาเป็นคนขยันไม่ทิ้งเวลาว่างที่เสียไปอย่างเปล่าประโยชน์เธอมีงานอดิเรกที่สร้างรายได้เสริมจนกล่าวได้ว่านี่คืออาชีพที่จะมารองรับหลังเกษียณราชการคือการทำสวนมะนาวให้ผลิตผลออกนอกฤดูกาลลูกรุ่นเล็กเราก็ทิ้งไปนะสั่งส่วนพวกนี้เราก็เก็บไว้บ้างติดต้นไว้ยิ่งมีเยอะมันก็ต้องเลี้ยงลูกเพื่อเลี้ยงลูกตัวมันก็โทรมต้นก็โทรมงั้นเราก็ต้องเด็ดทิ้งให้หมดไม่ให้มันมีลูกช่อเนี่ยจะมีลูก12ลูกเนี่ยเราก็เอาออกซะร้อยละ50บาทเองตัดทิ้งให้หมดเลยที่เหลือก็คือจะไม่มีลูกแล้วก็ไปรอตุลาอีกทีนึงให้มีดอกแล้วก็จะเก็บผลผลิตได้ก็ช่วงเดือนเมษาปลายเดือนมีนาเมษาช่วงนั้นกระสอบนึงก็จะตก400 500ที่ขายได้ราคาก็คือการตอนกิ่งกิ่งใหญ่ขนาดนี้จะขายกิ่งละ45บาทแต่เราจะส่งเขา40บาทเอาไว้เพื่อไม่เหงาแล้วก็อย่างนึงก็เป็นการออกกำลังกายดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆคุณสามีเหรอตอนแรกอู้อย่าไปทำเลยมันเหนื่อยนะอยู่เปล่าๆดีกว่าพอเราทำได้แล้วชื่นชมยิ้มชอบใจเชียวนะเพื่อนคนไหนมะนาวไม่มีมะนาวกินบอกเลยโทรมากริ้งกลางไปพี่จิตเมื่อไหร่จะเอาไปให้ฟรีไม่ต้องห่วงในชีวิตความเป็นครูเนี่ยเรารู้อยู่แล้วแล้วเราต้องมองกันไกลว่าหลังจากนั้นไปอ่ะหลังจาก60ไปแล้วเนี่ยเราจะทำตัวของเรายังไงอาชีพเนี้ยมีรายได้เยอะไหมไม่ใช่เราไม่ได้คิดถึงตรงนั้นแต่เราคิดตรงที่ว่าอย่างน้อย60ปีหลังที่จากเราเกษียณมาแล้วเนี่ยเราทำอะไรบางอย่างเพื่อเป็นประโยชน์กับเราไหมมีประโยชน์กับครอบครัวไหมอย่างน้อยที่สำคัญที่สุดก็คือจุนเจือสังคมเนี่ยส่วนมากเนี่ยอย่างมันถูกใช่ไหมเราก็ไม่หวังขายก็แจกบุญกุศลเป็นอนิสงส์เราทำดีให้กับเด็กเนี่ยต่อไปครอบครัวเรามันก็จะมีความสุขผมในนามผู้อำนวยการโรงเรียนขอขอบคุณบุคลากรที่มีความรับผิดชอบโดยเฉพาะคุณครูบุญมาครับห่วงใยกันมันในไมตรีหนูก็ขอขอบคุณครูมากๆนะคะที่ช่วยสอนช่วย
คำบ่นคำสอนพวกหนูทุกคนนะคะก็หนูรู้สึกรักครูมากค่ะหลังจากนี้นะคะในชีวิตใบเกษียณของครูบุญมานะคะขอให้ครูบุญมานะคะมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทำนะคะขอให้ผลบุญผลกุศลต่างๆช่วยให้ครูบุญมานะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอยู่เป็นต้นแบบของครูต่อไปในอนาคตค่ะจะเกษียณแล้วนะคะพี่ก็ขอให้รักษาสุขภาพเป็นพี่ที่น่ารักแล้วก็ดูแลน้องๆตลอดไปนะคะบ๊ายบายเป็นเพื่อนปลอบใจมาเยี่ยมมาเยือนอย่าเลือนอย่าร้างห่างไปถึงอยู่แสนไกลก็ฝากดวงใจไม่ลืมนึก